สวัสดีครับผมเคทจบโจการทดลองหลังบ้านวันนี้เราจะทำอมยิ้มกันมาดูกันเลยวันนี้เรามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่จะใช้คือน้ำแข็งแห้งช้อนกินข้าวด้ามอมยิ้มนะครับและขาดไม่ได้เลยคือน้ำผึ้งผมใช้น้ำผึ้งป่านะครับมีหลายคนนะครับเขียนคอมเมนต์ข้างล่างแล้วถามว่าหาซื้อน้ำแข็งแห้งได้ที่ไหนอ่ะน้ำแข็งแห้งจริงๆแล้วเราหาซื้อได้ตามทั่วไปอย่างที่แรกนะครับผมรู้มาว่าถ้าเราจะเห็นรถไอติมพี่ที่ขี่จักรยานขายไอติมวอลทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีน้ำแข็งแห้งอยู่ในตู้เขาถ้าพี่เข้าใจดีอาจจะขอซื้อจากเขาได้และ2ถ้าอยู่กรุงเทพนะครับร้านที่ผมไปซื้อเป็นประจำเลยเรียกว่ากรุงเทพ Dry Ice อยู่ตรง Happy Land นี่เองผมจะทำอมยิ้มอย่างแรกเราต้องใช้ช้อนนะครับกดให้มันเป็นรูปก่อนโอ้โหมันเย็นมากเลยอะพร้อมกันเลยครับช้อนพร้อมกันเลย2อันขอบคุณหลายๆคอมเมนต์นะครับที่ช่วยให้คำแนะนำผมพูดผิดอยู่ในคลิปก่อนนะครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเปลี่ยนตัวจากของแข็งกลายเป็นก๊าซสิ่งนั้นไม่ได้เรียกว่าระเหยนะครับเรียกว่าระเหิดระเหิดนะครับคือการเปลี่ยนจากสภาพของสถานะของของแข็งและกลายเป็นก๊าซทันทีโดยไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเหลวเสียงความสุขของน้ำแข็งแห้งกรีดร้องกันใหญ่เลยดีใจหลุมนะครับก็กดลึกพอแล้วแต่เราอยากได้อมยิ้มใหญ่แค่ไหนอมยิ้มเล็กแค่ไหนนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะใช้น้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งป่าอันนี้ผมมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่ชอบทานน้ำผึ้งนะครับนี่เฮ้ยข้างล่างมันเริ่มขยับได้แล้วเนี่ยไหนลองกลับด้านดีกว่ากลับด้านเฮ้ยมันเป็นก้อนแล้วอ่ะมันเป็นก้อนเลยดูดินี่เดี๋ยวเอาขึ้นมารู้สึกมันจะแข็งนะแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวน้ำแข็งแห้งทำให้กลายเป็นอมยิ้มนี่ดูดิโหมันเหลืองอำพันโอ้ยแต่ข้างนี้มันยังนิ่มๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนตื่นเต้นจะได้กินอมยิ้มแล้วโอ้ยข้างนี้อันนี้แข็งแล้วอมยิ้มเราน่าจะได้แล้วมาดูกันดูดิสีมันเป็นแบบน้ำผึ้งใสเลยดูขอชิมก่อนนะน้ำผึ้งเพียวๆหวานมากอร่อยมากอ่ะแบ่งกันกินแต่ว่าดูนะครับนี่ดูเห็นไหมพอเวลามันโดนความร้อนนะครับในปากความร้อนในปากน้ำผึ้งมันก็เลยกลับกลายเป็นเหนียวๆเลยอร่อยมากมันคล้ายๆกับครีมคาราเมลอะไรสักอย่างที่มันเป็นรสน้ำผึ้งเมื่อกี้ลองน้ำผึ้งไปแล้วนะครับผมไปเปิดตู้เย็นอยากรู้ว่าสามารถทำอมยิ้มรสน้ำอัดลมเปปซี่ได้หรือเปล่ามาดูเลยเฮ้ยมันเป็นฟองเลยดูดิว้าวเติมอีกน้อยนึงโอเครู้สึกว่าน้ำคุกนะครับมันจะใช้ความเย็นมันใช้ระยะเวลานานกว่านะครับกว่ามันจะแข็งกลายเป็นลูกอมกลายเป็นอมยิ้มได้ผมว่าน่าจะได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยดูดิมันแข็งแล้วเนี่ยดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะแข็งแล้วเดี๋ยวผมลองกลับดูเนี่ยเห็นไหมแข็งแล้วนี่ดูเรามาดูกันนะครับว่าอมยิ้มเปปซี่จะรสชาติเป็นยังไงขอชิมเลยนะนี่ดูดิสีมันเหมือนเปปซี่แบบเป็นฟองอ่ะเปปซี่เลยอ่ะมีรสซ่าๆด้วยในปากมันเป็นเหมือนไอติมพ็อปซิโคนะครับมันเป็นไอติมแบบเวลาเราไปกินไอติมเขย่าอ่ะไอติมเขย่าที่เขาเทเปปซี่แล้วครับเขย่าแต่อันนี้รอแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องเขย่าด้วยการทดลองวันนี้นะครับเราสามารถทำกันเองง่ายๆได้ที่บ้านเราสามารถมีไอศกรีมหรืออมยิ้มได้นะครับด้วยน้ำแข็งแห้งนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่องเคทช็อปโจเอาใจกันให้ได้ครับสวัสดีครับ มันไม่หยุดหรอกมันไม่หยุดหรอก